เก็บชิมแค่นั้นพอเพราะว่าเปรี้ยวอยู่เลือกใบสวยๆให้จะแน่นเอียดนิดหนึ่งนะคะสวัสดีนะคะปลูกเองปลูกเองอะคว้าพอดีกับแมววันนี้มานั่งใกล้กับน้องทานตะวันเริ่มออกดอกแล้วแล้วก็ทานตะวันแม่แตะแมะแล้วก็ดินที่ฟาร์มก็จะเป็นดินเหนียวเขาก็เลยต้นไม่สูงยาวนั่นเองเนาะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเก็บผักแล้วก็แพ็คทำเป็นกล่องสุ่มผักส่งให้อ่ะพี่น้องทางบ้านเนาะเพราะว่าแม่ทำคลิปเก็บมะระคลิปยังไม่จบเลยโอนมาเรียบร้อยแล้วเนาะเอาเป็นว่าวันนี้มาดูกันว่าจะเก็บผักอะไรใส่ในกล่องสุ่มผักบ้างเมื่อกี้ก็คือเดินผ่านพลัมป่าเอ้าทำไมเป็นสีม่วงไวจังเดี๋ยวจะแวะชิมให้ดูด้วยเนาะไปกันเลยค่ะเพิ่งถ่ายให้ดูเองเขาจะไม่ดกเท่าแล้วก็น้องนกแถวนี้เยอะมากเนี่ยบีบไปคือนิ่มแล้วอะนกดีใจมากโอ้ดูลูกโตเนาะไม่เหมือนพลัมป่าเลยอะลูกโตเก็บเลยแล้วก็นิ่มแล้วด้วยแต่เขาเพิ่งเริ่มนิ่มอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนพลัมป่าเลยนะคะเพราะว่าลูกเขาโตอะนิ่มแล้วด้วยอะนิ่มอะเดี๋ยวเก็บชิมแค่นั้นพอเพราะว่าน่าจะยังออกแบบเปรี้ยวหวานอยู่อะไรเงี้ยเพื่อนดูทั้งแถบยาวไปถึงนู่นนะเออสีม่วงมาหมดแล้วเห็นไหมโอ้ดูไม่ดกเท่าบ้านเก่าแต่ลูกโตมากนะเออโตจริงนะเออเดี๋ยวเราจะมาชิมแล้วก็น้องนกอ่ะจะดีใจมากเลยเอาฝุ่นแป้งแบบนี้ฝุ่นแป้งผลไม้เนาะเวลาเราลูบเนี่ยค่ะเวลาเราลูบสีก็จะเป็นแบบนี้อ่ะอันนี้รูปเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวแม่จะมาชิมเนาะน่าจะยังเปรี้ยวหวานอยู่แล้วก็เดี๋ยวเราไปเก็บผักกันบรรยากาศวันนี้ทั้งฝนตกแดดออกก็มาดูกันนะแล้วก็อันนี้รูปเอาแป้งผลไม้ออกแล้วแม่ก็เป็นแป้งผลไม้ที่เขาเคลือบเคลือบผลไม้อะไรงี้เนาะนิ่มแล้วแต่ว่าน่าจะยังไม่หวานเท่าไหร่นะเปรี้ยวอยู่นิ่มแต่เปรี้ยวฝาดอยู่ต้องรออีกประมาณอาทิตย์หนึ่งอะไรอย่างนี้เนาะจิ้มพริกเกลือช่วงนี้อร่อยมันเปรี้ยวเนาะชอบกินแบบเปรี้ยวๆแนะนำช่วงนี้เลยเอาไปจิ้มพริกเกลือแบบนี้เหมือนไม่เยอะนะแต่ว่าถ้าเราพลิกดูแบบนี้เห็นไหมเนาะสังเกตว่าลูกแบบโตมากอันนี้นิ่มมากอ่ะโอ้ยน้องนกแถวบ้านคือโคตรเยอะเลยนะโคตรเยอะเอออาทิตย์หน้าขแมจะทำคลิปเก็บพลัมป่ามาฝากนะเพราะว่าถ้าทิ้งไว้นานเนาะน้องนกอ่ะจัดการหมดก่อนมาลูกที่3ก็อร่อยนะอร่อยแบบเปรี้ยวอันนี้นิ่มมากก็จะไม่ค่อยเปรี้ยวแล้วเหมือนไม่ใช่พันป่าเลยทำไมลูกใหญ่จังป่ะเนาะไปเก็บผักกันแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามไว้เดี๋ยวคลิปเก็บพลัมป่าจะเอามาฝากนั่นเองไปกันเลยค่ะเข้ามาในกรีนเฮาส์แล้วตอนนี้รกมากเพราะว่าพี่ไมเคิลต่อขยายยังไม่เสร็จนั่นเองอันนี้ชักพลูไม่โอนะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีแมลงลงทำไมก็เลยงดขายไปก่อนช่วงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนู้นก็จะมีเป็นใบบัวบุกเนาะทำไมก็จะได้หรือออกไปด้วยอ่ะเดี๋ยวอ้อมไปตรงนี้กันแบบแคบมากแล้วก็โอ้ยไมค์กูเน็ตดูเป็นป่าไปแล้วฝั่งเนี้ยไม่ค่อยได้เข้ามากลายเป็นป่าซะแล้วแล้วก็เดี๋ยวแม่โอ้เดี๋ยวเก็บอันนี้ให้พี่เขาไปด้วยเนาะพี่จำเรียงเรียกเป็นพี่จำเรียงแล้วกันโอ้นี่คือทำไมอ่ะไม่ได้เข้ามาฝั่งนี้อ่ะเนาะแล้วก็ใบบัวบกต้นเดียวกลายเป็นป่าไปแล้วแล้วก็ยาวเลื้อยลงไปข้างล่างมาเริ่มต้นเก็บกันเลยค่ะยาวตัดให้โล่งๆไปเลยเนาะ
รกมากใช่ไหมคุณแม่มากล้ามแล้วก็ตัดไปเลยเพราะว่าไม่งั้นก็ยังรกเหมือนเดิมกลายเป็นป่าอเมซอนไปแล้ววิ่งเพื่อนดูเนี่ยพวกรากพวกเนี้ยเอาไปปลูกได้นะนี่เป็นรากหรือเป็นอะไร ไปกันค่ะดูรกๆแบบนี้เลยไปข้างหลังบ้านเลยดูได้เต็มละอ่ะเดี๋ยวแม่เอาไปเก็บก่อนแล้วก็เก็บผักที่หลังบ้านกันต่อเนาะมารอดูกันว่าวันเนี้ยที่หลังบ้านจะมีผักอะไรไหมวันเนี้ยฝนตกทั้งแต่เช้าเลยอ่ะเมื่อเช้าฝนตกหนักมากหนักแบบจะได้ไปส่งของไหมแต่ไปรษณีย์เขาจะมารับถึงที่อ่ะน้องแมวน้องแมวป๊าเขาเซย์ฮัลโหลเวทมีแต่ว่าประตูบ้านไม่ได้ปิดนะน้องแมวเดี๋ยวแมวมาช่วยเก็บเคลออกด้วยอ้าวฝนเริ่มตกอีกแล้วอะเนาะอู้น้องทากช่วยกินอ่ะเดี๋ยวเราจะมาแบ่งที่บ้านด้วยเอาต้นนี้แล้วกันเนาะเอาไปผัดซีอิ๊วได้นะของบอกอุ้ยฝนตกอุ้ยให้เป็นไอ้นั้นอะเกล็ดน้ำแข็งอะเราจะมาตัดต้นนี้ค่ะไม่ได้ตัดต้นก็คือเลาะแค่ใบออกเพราะว่าเราก็จะกินจากใบล่างขึ้นมาเนาะแม่จะมาเริ่มตัดเลยค่ะเอามือก็ได้โอ้กรอบมากเพื่อนนี่อย่างใบล่างพวกใบแก่ๆอะไรอย่างงี้เนาะก็คือเอาไปผัดซีอิ๊วผัดไทยอะไรเงี้ยถ้าใบอ่อนเราก็คือจิ้มน้ำพริกได้เนาะ เลือกใบสวยๆให้ใบสวยๆใบอ่อนคละใบแก่ไปให้อันนี้อันแก่แม่เก็บไว้เองเนาะช่วยมากช่วยมากมากว้าวสวยอ่ะหยิกสวยมากต้นนี้น่าจะเป็นต้นที่สวยสุดนะทำไมว่าเดี๋ยวเราจะไปเก็บมันจะมีหัวโคราบี้น่าจะหลงเหลือแล้วก็ไปกันได้ถั่วได้มะเขือเทศไหมก็รอดูกันวันนี้ไปกันค่ะเอาไปใส่ตำถั่วส้มตำอะไรนี้เอาไปพอกินนะเนาะพี่ไมเคิลเด็ดกินแบบดิบๆไม่กินไม่เป็นเดี๋ยวเอาอย่างอื่นเอาไปด้วยเนาะเดี๋ยวเก็บมะเขือเทศสายพันธุ์อื่นให้ไปด้วยเห็นไหมสีแดงปริอ่ะเอาออกไปเลยเวลาเขาเจอฝนเขาก็จะปริได้แบบนี้เห็นปะเด็ดออกไปเลยนี่ค่ะเขายังโอเคอยู่นะทำไมก็เลยตัดให้เขาไม่ได้น้อยๆนะเวลาขูดเส้นออกมาจะได้เยอะอยู่นี่ด้านล่างเขาจะแก่นิดหนึ่งแต่คือด้านบนหรืออะไรเงี้ยมันยังนิ่มอยู่เพราะว่าตำส้มตำกินเมื่อวานเองเลาะใบออกค่ะแม่ต้องล้างผักด้วยเนาะรอดูคุณแม่อาจจะไปลูกเดียวเนาะอ
พอแล้วเนาะเนี่ยค่ะได้ประมาณนี้แล้วแม่มาลองถอนแรดดิชดูเนาะว่ายังโอเคไหมเพราะว่าเขาเริ่มแก่แล้วอะเออแม่อะลองใส่ไปดูเนาะเผื่อตำส้มตำอุ้ยทากตัวใหญ่มากตุกใจนี่เวลาเขายาวเขาจะใหญ่ยาวได้เนี่ยอันนี้เอามีอายุเดือนกว่าแล้วเพื่อนว้าดูไม่สวยก็ไม่อยากให้เขานะว้าอะไรจะใหญ่ยาวใหญ่น่าเกลียดมากอ่ะนี่ล็อตเนี้ยจะเป็นล็อตที่ต้นเขายืดอะแม่ก็เลยอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวยังไม่ทำคลิปปลูกแล้วกันน่าจะยังโอให้อยู่โอ้เอาแค่นี้พอเนาะดูกระปุดกระปิดเอาอีกเอาอีกเวลาถอนมันจะมันเออเดี๋ยวแม่เลือกให้แล้วกันเนาะเอาหัวสวยๆไปกินไปโผล่กันที่ในครัวกันเลยค่ะดูกันว่าใช้ได้ไหมแรดดิชเนาะแรดดิชถ้าใช้ไม่ได้แม่ก็ไม่ส่งไปแล้วกันเพราะว่ามันเลยอะเนาะอายุเดือนกว่าแล้วอะไรเงี้ยไม่โอแล้วนะคือช้าเกินแมงเริ่มเจาะแมงไม่ส่งแรดดิชนะก็จะมีโคลบี้โอเคเนาะอย่างแรดดิชเนาะเขาปลูกเดือนเดียวก็ได้กินแล้วเนาะเวลาเราเก็บไว้นานๆที่ดินฟาร์มของแมงก็จะเป็นแบบแมงเจาะไม่รู้อ่ะที่อื่นเป็นแบบไหนอันนี้อุตส่าห์เอาไปล้างทำความสะอาดนะใช้ไม่ได้ก็เก็บไปเนาะยางสีเขียวอันนี้พี่น้อยให้มาอันนี้โอเคโคราบี้ค่ะโคราบี้ขอเฮลงามมากๆอ่ะไม่มัดยางไปอันนี้ยางเล็กได้แของแม่ที่ห่อแล้วก็อยู่ในตู้เย็นนะ2อาทิตย์แล้วก็ยังโอนชุบน้ำให้เขาสดนิดนึงอันนี้โหระพาค่ะตอนเด็กเป็นแม่ค้าขายผักอยู่นะแล้วก็จะขายพวกสะเดาที่แบบไปปีนเก็บมาอะไรเงี้ยเนาะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นแม่ค้าขายผักไปซะงั้นง้างงตอนไปถึงอาจจะเหี่ยวนิดหนึ่งอะไรอย่างนี้เนาะพร้อมแค่ใส่ไปที่2โล 2.5 โลให้แล้วกันเนาะน่าจะมีที่ให้ใส่อย่างอื่นนะเราไปแพ็คฝั่งนู้นกันเลยค่ะช่วยกันกระแทกให้เราด้วยเนาะหัวระบาฝักยาวแล้วโคราบี้แค่นี้เพราะว่าแม่ไม่กล้าใส่มะเขือเทศให้อ่ะมันเละอ่ะเออจะแน่นเอียดนิดหนึ่งนะคะแล้วแม่ก็คือต้องเอาเดินฝ่าสายฝนไปส่งไปรอเขาเดี๋ยวเราจะไปรอไปรษณีย์กันเลยค่ะป้ายท่ามกลางสายฝนนะเรากล้องซุ้มผักแม่ก็คือทำแค่ช่วงหน้าร้อนสั้นๆแล้วก็ไซส์เล็กเนาะ18ปอนด์ได้น้ำหนักที่2โลหลักๆก็จะมีมะระไปนั่นเองแล้วก็ไซส์กลางเนาะน้ำหนัก 3-5 โลแล้วก็หลักๆก็มะระเช่นกันไซส์กลาง25ปอนด์เนาะใครที่อยู่ฝั่งอังกฤษแล้วก็อยากช่วยอุดหนุนผักปลอดสารปลูกด้วยน้ำจากน้องปลาเนาะทักมาที่เพจแคมเมอร์เอนเตอร์ได้ไว้พบกันใหม่กับแคมเมอร์ในคลิปหน้าสวัสดีด้วยค่ะ